สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอปทักษะออนโชว์เต้นดึงดาวกลางรายการสามแซ่บขึ้นแท่นขวัญใจรถแห่คันใหม่ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่มาทำหน้าที่พิธีกรรายการสามแซ่บก็ดูเหมือนว่าจะแซ่บมากขึ้นทุกวีคสำหรับแอปทักษะออนพักสุขเจริญที่เจ้าตัวโดนกระแสดราม่าวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมกับการเป็นพิธีกรรายการสามแซ่บเพราะเรียบร้อยเกินไปและล่าสุดทางด้านของแอปทักษะออนได้ออกมาสลัดลุคของคุณแม่เรียบร้อยอ่อนหวานออกมาโชว์เต้นโดยมีโบเมลดาสุศรีขวัญใจรถแห่ซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ทำรายการมาแอปทักษะออนเพิ่งจะยอมโชว์สเต็ปแดนซ์ทางด้านแอปทักษะออนเต้นไปก็เขินไปด้านชมพู่อารยาและหนุ่มกัญชัยได้แต่นั่งขำเพราะขอใช้สิทธิ์คนท้องและคนป่วยงานนี้แอปทักษะออนเลยต้องรับคนเดียวเต็มๆพร้อมโชว์ท่าดึงดาวแบบสวยๆและจะเป็นอย่างไรไปชมภาพกันได้เลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ